สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิมซง Channel ก็วันนี้จะมาทำ How to ผมคอมม่าแฮกันโดยความยาวดั้งเดิมของผมของซงเนี่ยก็จะยาวประมาณนี้เริ่มแรกเราก็ใช้สเปรย์ของ Lucido L Designing Aqua Hair Curl Lotion ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกันความร้อนแล้วก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยอยู่ทนมากขึ้นหลังจากฉีดสเปรย์แล้วก็ dry ให้ทั่วผมแล้วก็แบ่งผมเป็น3ต่อ7ส่วนถัดมาเราจะตั้งความร้อนที่หนีบผมไว้ที่180องศาโดยเราจะเริ่มจากทางขวาก่อนเริ่มแรกก็คือหยิบผมออกมาประมาณ2นิ้วแล้วก็พยายามบิดให้เป็นตัว C เข้าหาตัวสำหรับด้านหลังก็ทำวิธีการเดียวกันเลยอยากบอกว่าผมทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ไอดอลเกาหลีฮิตมากๆๆๆๆใครที่เบื่อผมทรงเดิมก็อยากให้ลองทำกันดูต่อมาบริเวณกึ่งกลางผมก็ให้หยิบผมออกมาประมาณ1นิ้วแล้วก็ปิดเข้าหาตัวบริเวณช่วงปลายโดยช่อด้านหน้าเนี่ยจะเลือกบิดให้แน่นกว่าทุกๆช่อนิดหนึ่งต่อมาก็เก็บผมตรงช่วงตรงกลางไว้ก่อนแล้วก็มาเริ่มที่ฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งซ้ายก็ทำคล้ายๆก็ฝั่งขวาเลยก็คือหยิบผมมาประมาณ2นิ้วแล้วก็ปิดก้าวหาตัวเป็นรูปตัว Cส่วนของบริเวณด้านหน้าให้หนีบลงมาด้านล่างหลังจากนั้นเราก็ดูภาพรวมของผมตรงส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ายังไม่พอเราก็สามารถม้วนเพิ่มได้เสร็จแล้วสำหรับผมทรงคอมม่าแฮร์เพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ